สวัสดีค่ะทุกคนคุณบ่จ้าหญ้าตะกะแตนเด้อค่ะหญ้าตะกะแตนออกแล้วหลายพี่น้องเบิ่งหลายคักจ้านี่สิถ่ายให้เบิ่งนะคะคนผ่านไปผ่านมาก็ย่าหีแม่มันนี่ค่ะอันนี้คือปลาใหม่นะบ่แม่นปลาเก่าที่ข่อยเคยเก็บนะคะพี่น้องปลาเก่าที่ข่อยเคยเก็บอ่ะตรงนั้นคือมันบ่ขึ้นอีกแล้วเพราะว่าเขาทําตึกเขาสร้างตึกสร้างหยังนะคะมันก็เลยบ่มีพักขึ้นอีกแล้วนะพี่น้องก็เลยมาอันนี้คือปลาใหม่ปีที่แล้วก็มีนะแต่ว่าบ่หลายทั้งอันตะกะแตนทั้งอันเขาเอิ้นอีหยังเกาะตำแย่หลายๆค่ะคือ2ชนิดนี่กินได้นะพี่น้องค่อยเคยพาพี่น้องกินเบิ่งแล้วเนาะนี่อันนี้ตะกะแตนแล้วก็อันนี้ตำแย่นะคะไปลวกกินจิ้มน้ำพริกแต่ตะกะแตนนี่ถ้าลวกมันบ่แซ่บเด้อพี่น้องเฮาต้องกินสดๆนะคะกินกับตำบักหุ่งกินกับน้ำยาขนมจีนแซ่บหลายจ้ะหลายคักปีนี้บ่ว่าตะอีหยังนะพี่น้องขึ้นหลายๆมากใหม่ก็ขึ้นหลายพักดอกใหม่ก็ขึ้นหลายนะดอกของบลูเบอรี่นะคะขึ้นนะขึ้นกําลังงามเลยสวยๆค่ะถามว่าเป็นหยังข่อยคือบ่เก็บปีนี้มันส่งบ่อยากกินนะส่งบ่อยากกินข่อยก็เลยบ่เก็บแต่ว่าพาพี่น้องมาเบิ่งซื่อๆนะคะเบิ่งสวยงามถ้าฝนตกมาเทื่อนึงนี่โอ้โหพี่น้องเอ้ยเพียบเลยจ้ะมีผักอีกชนิดนึงที่เขาว่าผักชีล้อมแต่ข่อยยังบ่เคยกินผักชีล้อมบ่รู้มันจังได๋มันเป็นจังซี่บ่วะเป็นอันนี้บ่ฮู้จังได๋ดอกข่อยก็จําบ่ได้ละที่เพิ่นเอารูปมาให้เบิ่งนะกินมันก็หอมๆเด้อแต่บ่เคยกินนี่ค่ะรายงานตัวเด้อค่ะเด้อพักตะกะแตนผู้ใดสิไปเก็บกินอยู่เมืองนอกเมืองหน้าฝั่งสวีเดนฝั่งเยอรมันอันนี้มีแน่นอนค่ะแต่ประเทศอื่นๆข่อยบ่รู้นะว่ามีหรือเปล่าวิธีการเก็บก็ให้พี่น้องเบิ่งดีๆว่ามันแมนบ่มันสิมีอันมือมันนี่สิเป็นเหมือนตำลึงนะคะยาวๆนี่แล้วก็ใบมันสิเป็นเหมือนหญ้าน้อยๆสังเกตเบิ่งลำต้นนะลำต้นมันสิเป็นเหลี่ยมนะคะพี่น้องเป็นเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะมันสิมีเหลี่ยมของมันแล้วก็ช่วงยอดมันสิเป็นจังซี่เป็นแบนๆจังซี่อันนี้คือหญ้าตะกะแตนต้นมันสิน้อยบ่แม่นว่าต้นใหญ่อวบใหญ่คือจังนิ้วก้อยเฮาจังซั่นอันนั้นบ่แม่นเด้อค่ะแล้วดอกของตะกะแตนน่ะมันจะมีดอกเป็นสีเหลืองนะเป็นสีเหลืองที่เหมือนดอกสโนว์บานเฮาดอกเหลืองแต่ว่ามันสีดอกน้อยดอกมันสีคล้ายดอกสโนว์เหมือนกันเปรียบเลยนะคะพี่น้องจะเหมือนดอกสโนว์บานเฮาเดะเลยให้สังเกตเบิ่งดีๆว่าดอกมันสิเป็นสีเหลืองถ้าเกิดว่าเจ้าไปเห็นต้นมันคือกันกับต้นตะกะแตนตัวนี้แล้วดอกมันสิออกเป็นขาวชมพูอันนั้นค่อยสันนิษฐานว่ามันเป็นต้นของทั่วลั่นเต่านะคะเพราะว่าหลายๆคนจะเห็นว่ามันคือต้นใหญ่แท้มันคืออันพักหญ้าตะกะแตนที่น้องมะลิเก็บอันนั้นมันจะเป็นยอดลั่นเต่าค่ะพี่น้องยอดลั่นเต่าถามว่ากินได้บ่ข่อยบ่เคยกินส่วนตัวของข่อยคือข่อยบ่เคยกินนะแต่ว่าถ้าฟักมันกินได้ยอดมันก็ต้องกินได้นะคะพี่น้องนั่นแหละก็นี่แหละค่ะมาวิจัยอันหญ้าตะกะแตนให้พี่น้องได้เบิ่งกันให้พี่น้องได้เบิ่งคักๆเนาะว่าเป็นต้นจังได๋อีหยังแบบใดถ้าผู้ใดไปเก็บไปเจอพักมันสิอยู่จังซี่พี่น้องนี่สิอยู่ตามดอกเหลืองๆตามหญ้าตามอีหยังจังซี่แหละนี่มันสิอยู่ปะปนกับต้นหญ้าอื่นๆกับต้นตำแย่ต้นหยังซี่นะนะคะพี่น้องถ้าเกิดว่าผู้ใดไปเห็นแล้วเกิดความสงสัยว่าเฮ้ยมันแม่นหญ้าตะกะแตนบ่มันกินได้บ่เนาะมันอันนู้นอันนี้บ่มั่นใจเข้ามา Facebook ข่อยมะลิอีสานในต่างแดนนะคะส่งรูปมาให้ข่อยเบิ่งแล้วถามข่อยว่าแม่นบ่น้องมะลินะพี่น้องเอาให้มันแน่ใจซะก่อนที่เฮาจะเก็บกินนะคะพี่น้องนะ
ส่งเข้ามาถามกันได้เด้อพี่น้องว่ามันแมนบ่นะคะเพราะว่าหญ้าตัวนี้มันสิบ่มีตัวเหมือนหรอกค่ะพี่น้องมันบ่มีตัวเหมือนมันจะมีอยู่อันเดียวที่เหมือนก็คือยอดของทัวลันเต่าการสังเกตยอดของทัวลันเต่ากับหญ้าตักแตนนี่คือมันสิคือกันเปรียบเลยเพียงแต่ว่าความใหญ่ของมันนี่สิบ่ทอกันสิบ่คือกันความใหญ่ของหญ้าตักแตนมันก็แค่นี้เป็นอันนี้คือปกติของเขานะแต่ว่าทัวลันเต่านี่มันสิใหญ่ต้นสิใหญ่ทอนิ้วก้อยนี่อันนั้นคือยอดทัวลันเต่านะคะพี่น้องแต่ว่ามันก็กินได้คือกันนั่นแหละแล้วก็ค่อยเคยเอาไปลวกกินมันบ่แซ่บทอเฮากินสดเฮากินสดนี่มันจะเหมือนยอดกระถินเลยกระถินบ้านเฮานะคะพี่น้องแต่ค่ะตัวนี้ย่ามเฮาเก็บหลายๆคนถามว่ามันคั่นบ่แน่นอนค่ะถ้าคุณบ่ใส่ถุงมือคุณโดนตําแย่ตอดมือแล้วมันก็คั่นเจ็บๆแสบๆคั่นๆนะคะเฮาจะต้องใส่ถุงมือแล้วก็เก็บนะบ่แม่นว่าเก็บมือเปล่าเด้อพี่น้องเด้อมือเจ้าสีแดงโดนตําแย่ตอดเอาเด้อเก็บบัดที่นี่บัดย่ามเฮากินนะหลายคนสงสัยว่ามันสิคั่นคอบ่มันสินู่นนี่นั่นบ่ตอนเฮาเก็บน่ะมันคั่นแน่นอนแต่พอเฮาเอาไปลวกแล้วมันสิบ่คั่นนะพี่น้องกินได้คือรสชาติสิคือผักโขมนะคะโอเคค่ะผู้พันอยู่ต่างประเทศอยู่เมืองนอกก็สิเก็บเฮ็ดหรือสิเก็บผักหรือสิเก็บยังกระตามที่คุณเห็นว่าผู้อื่นเขาโพสกันเขาเว้ากันเขาบอกว่ากินได้อันนี้กินได้อันนั้นกินได้ให้พี่น้องศึกษาเบิ่งให้ดีๆก่อนแล้วก็ให้มั่นใจซะก่อนว่าคือแน่นอนมันแมนของเขาล่ะมันกินได้อีหลีล่ะแล้วเฮาจังทดลองเบิ่งนิดนึงก่อนเนาะถ้าเฮาบ่มั่นใจนะคะให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งปลอดภัยในการเก็บผักจากต่างแดนแบบธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเองกินกันให้มีความสุขอย่าเก็บซุ่มซี่ซุ่มหาโดยที่ว่าเห็นแค่ว่ามันคือแล้วเฮาเก็บเพราะว่ามันคือแล้วเฮาเก็บมากินจังซี่นะนะพี่น้องเฮาต้องศึกษาเบิ่งดีๆก่อนเพราะว่าชีวิตของทุกคนเฮาบ่มีผู้ใดอยากตายนะบ่มีผู้ใดอยากตายที่จะกินของมั่วตัวแน่นอนอยู่แล้วพี่น้องต้องศึกษาก่อนที่จะกินนะคะพี่น้องนะโอเคค่ะให้พี่น้องโชคดีมีชัยไปก่อนเด้ออย่าลืมส่งรูปส่งหยังมาถามกันนะคะถ้าเกิดว่ามีคนสงสัยว่ามันแมนบอหรือบอแมนอีหยังจังใดก็ส่งรูปมาถามกันใน Facebook ของข่อยมะลิอีสานในต่างแดนถามเข้ามาได้ค่ะยินดีให้ถามแล้วก็ตอบทุกคำถามที่รู้นะคะพี่น้องในสิ่งที่ข่อยเคยกินเคยผ่านมานะคะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีจ้า